เพราะฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าตอนเช้าออกไปบิณฑบาตมันก็บินตามไปส่งจนกระทั่งถึงปากทางที่จะเข้าหมู่บ้านพอท่านบิณฑบาตเสร็จเรียบร้อยมันก็ไปรอรับที่ปากทางพอเข้าเขตป่ามันก็บินนำท่านกลับถ้ำบางทีก็ไม่บินแหละเดินนำหน้าท่านมาเลยจนกระทั่งถึงถ้ำมีอยู่วันพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ก็ได้มาหาพระพุทธเจ้าขณะที่พระองค์อยู่ท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ไอ้เจ้านกข้าวแมวมันบินมาแล้วก็มาเกาะที่พื้นตรงหน้าท่านยกปีกสองข้างขึ้นพนมกลมหัวแล้วกลมหัวอีกแล้วมันก็ค่อยๆไปพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าไอ้เจ้านกข้าวแมวตัวเนี้ยภพนี้ของมันเป็นภพสุดท้ายที่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานบุญเก่าในอดีตของมันตามมาทันแล้วทำให้จิตใจของมันเนี่ยแม้รูปร่างมันจะเป็นนกอยู่แต่จิตใจมันเริ่มมากลับมาเป็นคนพร้อมที่จะเป็นคนเต็มที่เลยแล้วเป็นคนที่มีปัญญาเลยมันจึงได้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วจึงได้มาแสดงอาการอย่างนั้นพระองค์บอกว่าไอ้นี่เจ้านกข้าวแมวตัวนี้ละโลกไปแล้วจะเป็นมนุษย์มั่งจะไปเป็นเทวดามั่งสลับกันไปประมาณท่านใช้คำว่าประมาณแสนกับจะไม่กลับมาเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกเลยแล้วในที่สุดแห่งกับนั้นจะไปเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าจะไปเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยอำนาจแห่งความเลื่อมใสเนี่ยแหละที่ติดตัวติดใจติดสันดานไปเนี่ยมันทำให้เกิดไปกี่ชาติเบื้องหน้าเนี่ยเจอสมณะเจอผู้มีศีลน่าจะเกิดความเลื่อมใสแล้วจะตั้งใจปฏิบัติทำตามผู้มีศีลเหล่านั้นน่ะที่สุดในแสนกับข้างหน้าเนี่ยจะเกิดเป็นคนแล้วบำเพ็ญบารมีจนกระทั่งได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นชนิดปัจเจกพุทธเจ้าคือตรัสรู้แล้วไม่สามารถจะสอนผู้อื่นได้จะรู้เฉพาะตัวเก่งทีเดียวแล้วพระองค์บอกชื่อเสร็จไอ้เจ้านกข้าวแมวตัวเนี้ยเมื่อไปเป็นพุทธเจ้าเบื้องหน้านั้นจะมีชื่อว่าโสมนัสปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์บอกชื่อเสร็จมีอีกเรื่องนึงมันเรื่องพราหมณ์ชาวเป็นพราหมณ์ชาวเมืองปาตลีประมาณพ.ศ.300ได้เมืองปาตลีบุตรนี่ก็เป็นเมืองที่พระเจ้าอโศกมหาราชไปสร้างเอาไว้เมื่อประมาณพ.ศ.300เมืองปาตลีบุตรรุ่งเรืองมากเป็นศูนย์กลางการค้าขายของชมพูทวีปของอินเดียเลยทีนี้มีสมณะรูปมีพระภิกษุรูปหนึ่งประพฤติปฏิบัติตัวได้ดีเยี่ยมเลยเป็นพระอรหันต์ด้วยนะชื่อว่าพระนาคเถระขอไปชื่อพระมหานาคเถระท่านอยู่ที่แคว้นโรหณบทซึ่งอยู่ไกลไปจากเมืองปาตาลีบุตรไกลไปตั้งเยอะเวลาไปเนี่ยต้องนั่งเรือสำเภาไปด้วยแต่ว่าความที่ท่านเป็นสมณะที่เป็นสมณะจริงๆชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านเนี่ยเลยดังไปทั่วอินเดียเลยแขกไปใครไปไหนมาไหนก็มักนิยมไปกราบไปไหว้ท่านเรื่องก็มีว่ามีพราหมณ์คนหนึ่งแกอยู่ที่เมืองปาตลีบุตรบ้านแกก็อยู่ข้างๆศาลาหน้าประตูเมือง
เวลาใครเข้ามาเมืองปาตาลีบุตรเป็นต้องเอ่ยสรรเสริญพระมหานาคเถระรูปเนี่ยสรรเสริญว่าท่านเป็นคนที่มีคุณธรรมดีอย่างนั้นอย่างนี้น่าเคารพน่ากราบไหว้น่าเลื่อมใสน่าบูชาเทศก็เพราะจะตักจะเตือนใครนี่ไม่มีให้ช้ำใจละพูดก็เพราะเทศก็เพราะมีวิธีอบรมลูกศิษย์ลูกหาที่ดีเยี่ยมเลยกิตติศัพท์ของท่านลือไปไกลลือไปหนักพราหมณ์คนเนี้ยพราหมณ์เมืองปาตาลีบุตรได้ยินทุกวันทุกวันทนไม่ได้ใครพามาเมืองนี้ต้องเล่าไอ้เรื่องนี้ให้ฟังวันหนึ่งก็เลยนั่งสำเภาไปหาพระมหานาคเถระเนี่ยซึ่งอยู่สักไกลใช่ไปถึงก็ไปกราบท่านไปกราบท่านเอาอาหารไปถวายท่านเสร็จแล้วก็ไปกราบถึงที่เท้าแล้วกอดเท้าท่านเอาไว้แล้วก็ว่าอย่างนี้พระคุณเจ้าช่างสูงเหลือเกินพระมหานาคท่านก็ตอบเราไม่สูงเราไม่เตี้ยรูปร่างของเราก็เท่าๆกับคนอื่นนั่นแหละพรามหรอกครับครับไอ้ที่ผมหมายถึงว่าคุณธรรมของพระคุณเจ้านะสูงเหลือเกินกระผมนั่งอยู่หน้าเมืองปาตาลีบุตรนะได้ยินคนพูดถึงท่านทุกวันจนกระทั่งทนอยู่ไม่ได้แล้วยังไงต้องมากราบเสร็จแล้วก็เลยขอบวชทีแรกนะได้ยินแต่ชื่อของสมณะแค่ได้ยินเนี่ยสมณะที่เป็นสมณะยิงแค่ได้ยินทนอยู่ไม่ได้ต้องมาพอมาเห็นเขาฉะนั้นทนไม่ได้อีกเลยต้องบวชเพียง 2-3 วันตั้งใจปฏิบัติธรรมตามที่ท่านสอนความที่พราหมณ์คนนี้ก็มีคุณธรรมอยู่แล้วว่าเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายในมงคลที่ผ่านมานั่นแหละตั้งใจปฏิบัติตามพระมหานาคเถระปรากฏว่า 2-3 วันเท่านั้นเองสามารถทำใจให้หยุดให้นิ่งเข้าถึงธรรมกายได้แล้วเป็นพระอรหันต์อยู่ที่นั่นเองนี่ก็เป็นอานิสงส์อันหนึ่งของการเห็นสมณะอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของคนสำคัญในพุทธศาสนาของเราคือพระสารีบุตรพระสารีบุตรเนี่ยแต่เดิมนะท่านไม่ได้บวชเป็นพระภิกษุมาหรอกมาก่อนหรอกแต่เดิมน่ะท่านเป็นนักบวชหรือเป็นบรรพชิตประเภทหนึ่งในสมัยพุทธกาลเขาเรียกว่าปริพพาชก มีความประพฤติพวกปริพาชกนี่มีความประพฤติคล้ายๆไอ้เจ้าพวกหนึ่งในยุคปัจจุบันนี้คือพวกฮิปปี้นั่นเองมีความประพฤติคล้ายๆคืออยากจะทำอะไรให้มันดีแต่มันไม่รู้จะทำไงมันแล้วก็ทำอย่างที่เห็นอย่างที่พวกฮิปปี้มันทำแต่ว่าพระสารีบุตรเนี่ยก่อนที่จะมาประพฤติตัวเป็นฮิปปี้เนี่ยเนื่องจากท่านเองท่านก็มีการศึกษาสูงมีการศึกษาดีมาก่อนคว้ามาแล้วไม่มากคว้ามาได้18ปริญญาในสมัยนั้นพวกเราได้คนละกี่ใบอ่ะพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานี่คว้าปริญญามาคนละ18ใบวิชา18ประการเรียนมาจบแต่ว่าก็ยังหาแก่นสารของชีวิตไม่ได้จึงมาบวชแต่ตอนนั้นพุทธศาสนายังไม่เกิดก็เลยบวชไปเป็นพวกปริพาชกคือเป็นแบบฮิปคล้ายๆกึ่งฮิปปี้ไปอยู่มา อยู่มาวันหนึ่งเที่ยวไปหวังว่าจะเจอพระอรหันต์ในโลกนี้เผื่อจะมีวันนั้นไปเจอเข้าจริงๆ คือไปเจอพระอัสสชิเขา
เห็นพระอัสสชิตอนนั้นเป็นพระอรหันต์แล้วไปเห็นพระอัสสชิเข้าผิวพรรณผ่องใสกิริยามารยาทงดงามฟ้องเลยว่าท่านรูปนี้จะต้องปฏิบัติสมณธรรมมาอย่างเยี่ยมต้องบำเพ็ญตบะมาอย่างเยี่ยมจึงได้มีกิริยามารยาทงดงามผิวพรรณผ่องใสอย่างนี้พอเห็นเข้าปริพพาชกสารีบุตรนี่ก็เข้าไปเลยเชียวเข้าไปกราบจัดที่นั่งให้ท่านฉันอาหารพอฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยเข้าไปถามธรรมะเลยแต่ว่าท่านถามว่าอย่างนี้ท่านขอรับอินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนักผิวพรรณก็บริสุทธิ์ท่านตั้งใจบวชเฉพาะใครใครเป็นศาสดาของท่านท่านทอบชอบใจธรรมะของใครถามเลยสำนักมาจากไหนถามหมดพระอัสสชิท่านก็ตอบดีพระมหาสมณะผู้เป็นบุตรสากยราชออกบวชจากสากยตระกูลมีอยู่เราตั้งใจบวชเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นศาสดาของเราเราชอบใจธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้พระสารีบุตรถามเลยพระศาสดาของท่านบอกกล่าวสอนธรรมะอย่างไรอันนี้สิเป็นลักษณะของความอ่อนน้อมถ่อมตนที่เยี่ยมมากไม่นึกหรอกว่าพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วหมดกิเลสแล้วจะเหาะเหินเดินอากาศก็ได้สิ้นแต่ว่าท่านไม่มียะโสโอหังเลยท่านมีแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนจำคุณธรรมอันนี้ได้ไหมคาระโวจะนิวาโตจะนะนิวาโตจะคืออ่อนน้อมถ่อมตนคนมีคุณธรรมสูงแล้วถ่อมตนหมดเหมือนอะไรเหมือนอย่างไอ้ข้าวเนี่ยข้าวรวงไหนที่เม็ดมันเต่งเต่งเม็ดมันสมบูรณ์แล้วก็ไอ้ข้าวรวงนั้นแล้วก็มันจะโน้มยอดลงแต่ถ้าไอ้ข้าวรีบๆแล้วตั้งดีเชื่อคนมีคุณธรรมแล้วเหมือนข้าวที่รวงงามๆมันคอยจะอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ว่าไอ้คนไม่มีคุณธรรมไปไหนก็กูเก่งแล้วกูวิเศษแล้วกูดีแล้วใครสู้กูไม่ได้พวกไอ้ข้าวรีบยะโสโอหังไปพระอัสสชิเป็นพระอรหันต์แล้วมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากท่านตอบไปเลยเราเป็นผู้บวชใหม่อยู่เป็นพระอรหันต์นะยังบอกบวชใหม่ก็ใช่บวชใหม่แต่ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วน่ะเพิ่งเข้าสู่ธรรมวินัยนี้ไม่นานเราไม่อาจแสดงธรรมให้พิสดารได้แต่เราพอจะแสดงได้เฉพาะความย่อว่าธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสมณะทรงสั่งสอนอย่างนี้เราฟังแล้วเป็นไงบ้างซาบซึ้งดีไหมเราฟังแล้วก็งั้นงั้นอย่าว่าแต่คนฟังคนอ่านก็งั้นงั้นอย่าว่าแต่คนอ่านเขาท่องได้กันมาเป็นปีๆท่องคล่องปากเลยแล้วก็อย่างงั้นงั้นทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะว่าพบในอดีตเจอสมณะมาก็เยอะแต่ว่ามันเอาแค่พบเห็นแต่ไม่ช่อยคิดเห็นไม่ใช่พยายามเป็นรู้เห็นคุณธรรมหรือสมณธรรมของท่านชาตินี้มาเลยงั้นงั้นพระสารีบุตรท่านไม่ใช่ท่านพบเห็นสมณะข้ามพบข้ามชาติมามากพบแล้วพยายามเอาทั้งคิดเอาทั้งพบเห็นเอาทั้งคิดเห็นเอาทั้งรู้เห็นพูดง่ายๆทั้งสมณะบุคคลทั้งสมณะธรรมนี่ท่านพยายามตรองพยายามตรึก
พยายามเจาะทะลุเข้าไปให้ได้ทำอย่างนี้มาทุกชาติทุกชาติเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรพอพระอัสสชิเทศย่อๆสั้นๆแค่นี้เป็นพระโสดาบันอยู่คงนั้นเองแหละนี่ก็เป็นอานิสงส์ของการพบสมณะทั้งในภพชาติที่แล้วกับภพปัจจุบันทีนี้ลองมาดูอีกคนหนึ่งพวกคนที่มีตาแต่ตามันไม่มีแววดูมันเป็นยังไงในสมัยพุทธกาลมีในพรานคนพรานล่าเนื้อคนหนึ่งชื่อในโกกะในโกกะเวลาแกไปล่าสัตว์แล้วก็แกมีสุนัขไปด้วยเป็นฝูงเลยถ้ายิงไม่อยู่ก็สุนัขจะได้ช่วยกัดหรือหาสัตว์ไม่เจอปล่อยสุนัขมันไปหามันเจอแล้วก็มันก็เห่าเรียกแกก็ตามไปฆ่าสัตว์ได้สบายสบายแกก็ออกล่าสัตว์เป็นประจำประจำแต่แกสังเกตนะถ้าวันไหนเวลาแกไปล่าสัตว์เนี่ยวันไหนออกไปล่าสัตว์แล้วไปเจอพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนี่ยวันนั้นเราก็ล่าสัตว์ไม่ค่อยได้หรอกวันนั้นออกไปล่าสัตว์ไปเจอพระกำลังบิณฑบาตอยู่ในโกกะแกนึกงี้วันนี้เราสวยอีกแล้วมาเจอพระคนอื่นเห็นพระโอ้ยดีอกดีใจวันนี้โชคของเราน่าจะได้ตักบาตรโกกะไม่ได้ว่างั้นนะวันนี้สวยอีกแล้วกูเอ้ยมาเจอพระวันนี้เราจะต้องอดโกรธขึ้นมาคว้าหอกได้ก็ไล่แทงพระสุนัขก็วิ่งมาเป็นพรูตามจะกัดพระก็เลยต้องวางบาตรตะกายขึ้นต้นไม้เหมือนกันพระก็กลัวตายเหมือนกันนี่นะยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ในโกกะมาถึงก็แทงตัวไม่ได้ก็หอกแทงเท้าท่านเลือดสาดเชียวท่านก็เจ็บมากหลบไปหลบมาจีวรหล่นหลุดลงมาแต่หลุดไม่หลุดเปล่ามันครอบหัวไอ้เจ้าพรานนั่นครับไอ้เจ้าสุนัขมันนึกว่าเป็นพระลงมามันเลยกัดไอ้เจ้านายพรานกัดตายเลยกัดเสร็จเรียบร้อยแล้วแง่ไปดูอ้าวพระอยู่ข้างบนหรอกเลยแล้วกัดนายตายซะแล้วมันกัดนายกัดไม่กัดเปล่าแทะเนื้อนายกินด้วยแล้วก็อิ่มแล้วมันก็เลยไปพระภิกษุนั้นก็พอเข้าไปกันแล้วสุนัขก็ไปแล้วนายพรานที่แทงท่านก็ตายแล้วท่านก็ลงมาเดินกระย่องกระแย่งกระย่องกระแย่งกลับวัดไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าค่ะศีลของข้าพเจ้าขาดไหมเนี่ยเพราะว่าจีวรข้าพเจ้าหล่นไปคลุมหัวเจ้าพรานนายพรานถูกสุนัขกัดตายพระพุทธเจ้าไม่ขาดหรอกทำไม่ขาดเพราะเธอไม่ได้ไปปรับไม่ได้ไปทำอะไรเขานั่นเขาทำให้ตัวของเขาเองนะแล้วเลยมีสิ่งที่น่ารู้อยู่10ประการด้วยกันสำหรับฝากพวกเราคือโทษของการประทุษร้ายผู้ไม่ประทุษร้ายพูดง่ายๆโทษของการทำร้ายคนทำร้ายคนดีๆอ่ะนะโทษของการประทุษร้ายผู้ไม่ประทุษร้ายตอบมีอยู่10ประการด้วยกันอันที่1ย่อมเกิดเวทนากล้าเช่นเกิดความเจ็บปวดขึ้นในร่างกายอย่างหนักอันที่2ย่อมเสื่อมทรัพย์นะทรัพย์สมบัติที่มีอยู่จะเสียทรัพย์อันที่3อวัยวะจะต้องถูกตัดขาดเช่นแขนขาดขาขาดเป็นต้นอันนี้มันเป็นกรรมอันที่4ถ้าไม่อย่างนั้นก็อาพาธหนักคือเจ็บหนักเช่นเป็นอัมพาตหรือตาบอดหรือโรคเรื้อนนี้เป็นต้นอันที่5จิตฟุ้งซ่านมากพูดง่ายเป็นบ้าอันที่6เกิดความขัดข้องต่อพระราชา
พูดง่ายๆสมัยนี้ก็อาจจะถูกถอดยศถอดตำแหน่งลดขั้นสีติดคุกติดตารางไปเลยอันที่7ถูกใส่ความอันที่8สิ้นญาติคือไม่มีญาติคนไหนเขาจะให้พึ่งพิงแล้วถ้าคนญาติคนไหนให้พึ่งพิงก็เคราะห์ร้ายตามไปด้วยอันที่9ความพินาศแห่งโภคะทั้งหลายจะเกิดขึ้นเช่นสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่ก็เป็นโรคระบาดตายไปหมดแล้วก็อันที่10แม้ไฟก็ไหม้บ้านนี่คือโทษของการประทุษร้ายผู้ที่ไม่ประทุษร้ายต่อเรื่องทํานองนี้ได้เคยเห็นมามากพวกเราก็ลองสังเกตดูกันก็แล้วกันแต่อาตมาน่ะเชื่อยิ่งกว่าเชื่อซะอีกนะเพราะเจอมาเยอะนิทานประกอบอันสุดท้ายเป็นเรื่องของนักบวชพวกนึงมีนักบวชในสมัยโบราณพวกเขาเรียกว่าพวกชีวกะนายคนนี้แกชื่อว่าอุปกาชีวกะมีเรื่องเล่าว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆแล้วก็จะเสด็จไปประถมเทศนาให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันตามธรรมดาวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจะไปแสดงปฐมเทศนาแล้วก็โดยมากแล้วจะเหาะไปไอ้เรื่องเหาะไปเนี่ยนะเมื่อก่อนก็ไม่เชื่อแต่หลังจากฝึกมากเข้ามากเข้าแล้วก็ไปเจอหลายๆอย่างเออการเหาะเนี่ยเป็นไปได้พวกที่จะเหาะได้ทำไงต้องพอใจมันต้องฝึกมากหน่อยคือพอทำสมาธิแล้วเนี่ยใจมันจะเบาธรรมดาใจเราก็เบาอยู่แล้วแต่ต้องทำสมาธิมากเข้าใจมันจะเบากว่านั้นแล้วก็ต้องทำมากจนทั้งเกิดความรู้สึกว่าอธิษฐานให้กายเนี่ยเบาเท่ากับใจแล้วมันจะเหาะได้ผู้ที่ทำได้ในขณะนี้ก็มีอยู่หลายคนแต่ว่ามันเหาะได้ไม่ไกลเหาะได้แค่ช่วงอึดใจหนึ่งมั้งหรือมันลอยช้าๆขึ้นไปจากพื้นสักวาหนึ่งพอใจมันถอดมันก็ตกพลักลงมาซะมั่งแต่มันทำได้มันมียังมีเรื่องเล่าว่าพระธุดงค์ทางภาคอีสานพอท่านนั่งไปแล้วได้รู้สึกตัวลอยไปติดเพดานกุฏิลืมตาขึ้นมาพอลืมตาสมาธิก็ถอนก็ค่อยๆลอยลงมานั่งอยู่ที่เดิมท่านก็งงๆเหมือนกันเอ๊ะจริงหรือเปล่าเนี่ยก็เอาทานนั่นแหละหยิบทานมาแล้วก็ทำใจนิ่งๆมาเดี๋ยวก็ลอยขึ้นไปท่านเอาทานขีดแล้วถ้าพอลืมตามก็ลงมาท่านแหงเลยเออจริงฮะเราไม่ใช่งงๆโก้งๆมันจริงๆนั่นแหละลอยทานหนึ่งขีดแล้วเราลอยได้แต่มันลอยไม่ได้ทุกครั้งลอยไม่ได้ทุกครั้งเราก็เคยเจอพระองค์หนึ่งท่านมาจากทางภาคใต้ท่านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วมีหลวงปู่อยู่องค์หนึ่งท่านอยู่ในป่าเป็นนักทำสมาธิแต่ว่าทำสมาธิแบบพวกฤาษีชีไพรคือเอาใจไปจดเอาไว้ข้างนอกไม่ได้จดเอาไว้ในตัวท่านองค์นี้เนี่ยย่นหนทางก็ได้เหาะก็ได้แต่ทั้งๆที่ทำได้ขนาดนั้นน่ะกลับมาขอเรียนวิธีทำสมาธิภายในพุทธศาสนาท่านอาจารย์องค์นั้นก็บอกเออหลวงปู่นะหลวงปู่ขนาดเหาะได้ย่นหนทางได้ผมละไม่ได้อะไรเลยน่ะได้แต่ดวงปฐมมรรคใสๆอยู่ข้างในดวงเดียวหลวงปู่จะเป็นลูกศิษย์ผมทำไมกันผมน่าจะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ท่านบอกไม่ได้หรอกผมต้องเป็นลูกศิษย์ท่านเพราะว่าไอ้สมาธิภายนอกเนี่ยแม้จะเหาะได้แม้อะไรได้แต่ว่าการพิจารณาธรรมทำไม่ค่อยได้
มันได้ด้วยอำนาจของความคมไม่ได้อำนาจของปัญญาเพราะฉะนั้นอันตรายของท่านมากที่สุดคือนี่ขออภัยอันตรายมากที่สุดคือกามกำเริบเป็นหลวงปู่นะท่านบอกกามกำเริบแล้วท่านก็เล่าให้ฟังยกตัวอย่างเวลาท่านมาบิณฑบาตอยู่ภาคใต้มาบิณฑบาตในกรุงเทพเวลาจะมากรุงเทพท่านก็อธิษฐานให้กายเบาแล้วก็ย่นทางแวบมันก็มาแต่มีข้อแม้ไอ้ตอนมาบอกจะถึงกรุงเทพอย่างนี้แหละพอได้ยินเสียงโดยเฉพาะเสียงผู้หญิงมันแป๊บเข้าไปในใจแล้วมันยืดกลับไปที่เดิมสิไม่มาหรอกก็เลยแก้ไขท่านก็เล่าให้ฟังก็แก้ไขด้วยการว่างั้นทำกายให้มันเบาแล้วไปได้สูงสูงข้ามยอดไม้ยอดไร่ไปเลยก็ไปได้สบายก็มากรุงเทพได้มาบินจากภาคใต้มากรุงเทพใช้เวลาไม่ถึงนาทีบินธบาติ5นาที10นาทีเดี๋ยวก็เอาไปฉันได้ยังไปปันกันฉันแต่ว่าตอนหลังๆนี่ท่านบอกทำไม่ค่อยได้เพราะว่าเสียงมันรบกวนหนักไอ้เมื่อก่อนมันไม่มีเครื่องขยายเสียงก็เหาะให้มันข้ามยอดไม้ก็ไม่ได้ยินเสียงคนนะแต่นี้เลยไปตั้งหลายเท่าตัวยังได้ยินเสียงไมโครโฟนขยายเอ้าอ้าวได้ยินเสียงผู้ชายแล้วไปได้ยินเสียงผู้หญิงตกพลูท่านบอกนี่ฝึกสมาธินอกพุทธศาสนาพิจารณาธรรมในตัวมันทำไม่ได้จึงต้องมาขอเรียนจากพระภิกษุก็อายุสักไม่ถึง50หรอกท่านอาจารย์นะเป็นหลวงปู่แต่ต้องมาขอเรียนธรรมะจากพระภิกษุที่ทำสมาธิภายในเป็นปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนชนิดอย่างนี้ยังมีอยู่นะเรื่องเหาะได้ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรทีนี้พระพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้แล้วจะไปแสดงปฐมเทศนาธรรมดาแล้วจะเหาะไปแต่ว่าพระองค์ได้เห็นในญาณทัศนะของพระองค์ว่าถ้าเดินไปจะไปเกิดประโยชน์กับนักบวชรูปหนึ่งที่เรียกว่าอุปกาชีวกะนี่พระองค์ก็เลยเดินไปเวลาเดินไม่เดินเปล่าพระพุทธเจ้าธรรมดาเวลาเดินไปไหนแล้วก็รัศมีในกายของพระองค์เนื่องจากใจของพระองค์ผ่องใสมากรัศมีในกายเนี่ยจะแผ่ออกไปรอบตัวในรัศมีประมาณ1วาข้างละวานะโดยรอบอุปกาชีวกะพอเห็นก็พระภิกษุรูปนี้นักบวชรูปนี้นักบวชรูปนี้ผิวพรรณผ่องใสงดงามดีเหลือเกินกิริยาท่าทางดีเหลือเกินคงจะเป็นลูกศิษย์ของคนของอาจารย์เยี่ยมเยี่ยมองค์ใดองค์หนึ่งละมั้งก็เข้าไปถามเลยว่าคุณเราเป็นลูกศิษย์ของใครเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตอบเราไม่ได้เป็นลูกศิษย์ใครเราตรัสรู้เองคำนี้เนี่ยเจ้านี่ไม่เคยได้ยินมาอุปกาชีวกะไม่เคยได้ยินก็เลยนึกว่าพระพุทธเจ้าโม้ก็ถามต่อชื่ออะไรพระพุทธเจ้าก็บอกเราชื่ออนันตชินหรืออนันตชินะแปลว่าชนะทุกสิ่งทุกอย่างหมดยิ่งไม่เชื่อหนักเข้าไปอีกเราชนะหมดละกิเลสก็ชนะอะไรก็ชนะหมดละชื่ออนันตชินอุปกาชีวกะแลบลิ้นแผลบก็คงจะจริงมั้งแล้วก็ไปต่อมาไม่นานอุปกาชีวกะฉะนั้นนักบวชผู้นี้เกิดไปมีภรรยาต่อมาเกิดเบื่อหน่ายการมีครอบครัวเพราะบวชมาเคยก็เลยนึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็นึกแต่ว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราไม่เคยเห็นใครที่ผ่องใสอย่างนั้นสงบอย่างนั้นถ้าทางมีภูมิธรรมอย่างนั้นเราไม่เคยเลยไม่เคยเจอเลยเราอยากจะเจอเผื่อจะให้ท่านสอนธรรมะให้มั่งเพราะตอนนี้เรามีลูกมีเมียแล้วก็เบื่อลูกเบื่อเมียเต็มทีแล้วไม่เห็นจะมีแก่นสารอะไรเลยก็เลยออกจากบ้านทิ้งครอบครัวไป
ก็เดินถามชาวบ้านเขาเรื่อยไปว่าใครรู้จักบ้างไหมคนที่ชื่ออนันตชินน่ะวันนั้นพระพุทธเจ้านั่งเข้าที่ก็เห็นในอุปการชีวกะนี่ผุดขึ้นมาในญาณของพระองค์ว่าอ๋อนี่บุญในอดีตตามมาทันละถึงคราวจะได้รู้ได้เห็นธรรมะละพระองค์ก็บอกกับพระภิกษุในวัดว่าวันนี้ถ้ามีใครเข้ามาถามว่าต้องการจะเจออนันตชินแล้วก็ให้พาไปหาเราด้วยนะอุปการชีวกะก็เที่ยวไปเที่ยวไปถึงนั้นก็ยังไม่เจอพระภิกษุจนทั้งมาเจอพระภิกษุเข้าว่าเนี่ยคุณเคยเห็นบ้างไหมเนี่ยเขามีสมณะอยู่รูปหนึ่งนุ่งห่มเหมือนอย่างคุณอย่างนี้แหละชื่ออนันตชินชื่ออนันตชินพระก็บอกนั่นแหละพระพุทธเจ้าของเราโน่นสั่งไว้แต่เช้าบอกว่าคุณมาแล้วให้เขาพาเข้าไปด้วยก็พาเข้าไปพระพุทธเจ้าเทศจบในอุปการชีวกะก็เป็นพระอนาคามีอยู่ตรงนั้นเองนี่คืออานิสงส์ของการเห็นสมณะ